ตอนโน้นคือเขาเป็นนิสิตเขาเป็นนิสิตที่เขาเรียนด้วยกันถามว่าถ้าเกิดว่าเขาอยู่ที่ไหนก็จะพยายามว่าให้เขาเนี่ยช่วยลดปัญหาลงก็คือลาสิกขาเสียถ้าเขาบวชถ้าเขาบวชอยู่ก็ให้เขาลาสิกขาจะได้จบที่มาช่วยงานในช่วงงานประจำปีก็ที่นี่กันเวลาจัดงานประจำปีก็จะมีพระที่ท่านมาเดินทางไปที่ต่างๆมาลงชื่อช่วยปฏิบัติงานเพราะว่าแต่ละจุดทางวัดพระวงก็ต้องรับพระเพิ่มเพราะพระของเราไม่มีก็จะมีพระมาสมัครมาลงชื่อสมัครเป็นช่วยงานเป็นเจ้าหน้าที่15บาทก็อาตมาเพิ่งทราบข่าวเมื่อคืนนี้ทางฝ่ายบ้านเมืองก็โทรมาก็อาตมาก็แจ้งไปตามที่ได้พูดไปแล้วว่าเราไม่ได้มีสิทธิ์ไปตรวจสอบขนาดนั้นซึ่งพระรูปนี้ก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัดขนาดนั้นมาช่วยงานช่วย15วันแล้วก็ไปแต่ว่ารู้สึกรูปนี้จะไปว่าอยู่ช่วยจนจบงานแล้วหลวงพี่พอทราบพฤติกรรมของท่านบ้างไหมครับก็ไม่มีที่ไหนก็ไม่ได้มีความเสียหายอะไรก็ปฏิบัติหน้าที่ดีในช่วงหนึ่งเนี่ยมาอยู่ที่วัดสะพานจันทร์กับพวกแล้วตอนหลังมาก็หายไปเขาก็ไม่มีอะไรนะเพียงแต่เขาก็ทำงานดีแต่ว่าตอนที่สาเหตุที่บอกว่าไปหรือไปศึกอะไรประมาณนี้ว่ามีปัญหาในระหว่างพระเขาด้วยกันนั่นแหละก็มีปัญหาระหว่างพระด้วยกันอยู่ในวัดเดียวกันในวัดเดียวกันก็เลยไปศึกแล้วก็ไปศึกแล้วกลับมาบวชใหม่ไม่แน่ใจก็ไม่แน่ใจว่าไปศึกหรือว่ากลับมาบวชใหม่หรือบวชใหม่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้เพราะว่าเราไม่ได้ทราบตรงนั้นแต่ณขณะนี้ก็คือไม่ใช่พระในลพบุรีแล้วไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในสังกัดพระลพบุรีแล้วเมื่อเช้าพระเดชพระคุณเจ้าคณะจังหวัดได้ถามไปที่ตามที่ทราบที่เขาระบุลงในการสมัครมาช่วยงานเนี่ยนะระบุว่าวัดทางกรุงเทพเจ้าคณะจังหวัดโทรไปถามก็บอกเอ้ามันศึกไปแล้วประมาณนี้สังกัดพระในกรุงเทพแต่เขาศึกแล้วแล้วตอนนี้ก็จะพยายามถามถึงคนที่เขาอาจเคยรู้จักกันเมื่อตอนก่อนที่เขาจะมาตอนโน้นคือเขาเป็นนิสิตเขาเป็นนิสิตที่เขาเรียนด้วยกันถามว่าถ้าเกิดว่าเขาอยู่ที่ไหนก็จะพยายามว่าให้เขาเนี่ยช่วยลดปัญหาลงก็คือลาสิกขาเสียถ้าเขาบวชอยู่ก็ให้เขาลาสิกขาจะได้จบ